เห็นบรรยากาศการหาเสียงกันแล้วนะครับมาฟังเสียงของประชาชนกันบ้างนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่ประเทศไทยต้องการจะมีแล้วก็ต้องการจะไปให้ถึงการเป็นประเทศไทย 4.0 ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมีบทบาทกับเราทุกด้านเลยนะคะจริงครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ทางธุรกิจนะครับหรือว่าธุรกรรมที่เราทำทุกวันนี้ประชาชนคนไทยมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรติดตามพร้อมกันนะครับ1เสียงสู่การเลือกตั้งตอนเทคโนโลยี 4.0 ครับถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้รุดหน้าและปฏิเสธไม่ได้ว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมากขึ้นทุกขณะหลายพรรคการเมืองจึงบรรจุให้เป็นหนึ่งในนโยบายใช้หาเสียงแต่ในมุมมองของประชาชนยังเห็นว่าการนำเสนอนโยบายด้านดิจิทัลของบรรดาพรรคการเมืองอย่างน้อยและเข้าใจยากโดยเฉพาะ e-service ของภาครัฐที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อหวังให้บริการประชาชนมีความทันสมัยและรวดเร็วแต่กลับพบว่าบุคลากรยังขาดทักษะควรจะส่งเสริมด้านความรู้แล้วก็ให้ความรู้ประชาชนในการใช้เทคโนโลยีก่อนที่จะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพราะว่าการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยมันจะมีผลสืบเนื่องต่อประชาชนข้อหนึ่งคือประชาชนใช้ไม่เป็น2คือระบบข้าราชการเอามาใช้แต่ก็ใช้ไม่ได้ทำให้เกิดสภาพคล่องในการทำงานช้ากว่าเดิมทุกวันนี้ที่บอก 4.0 แล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็น 4.0 ได้แค่ 1.0 เพราะระบบราชการตอนนี้ก็ยังใช้กระดาษแล้วก็ระบบราชการยังไม่มีระบบที่รองรับด้านเทคโนโลยีอยู่ครับผมแนะนำว่าให้ความรู้ข้าราชการไปเรียนรู้ระบบใหม่ๆก่อนแล้วค่อยนำมาปรับมาคิดพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจะดีกว่าที่เอาเข้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เลยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นอีกด้านหนึ่งที่คนไทยคาดหวังว่าประเทศจะมีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาการแพทย์ธุรกิจและการท่องเที่ยวสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ขณะเดียวกันเห็นว่ารัฐต้องวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดการครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่ยยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงสัญญาณจุดหนึ่งแรงสัญญาณจุดหนึ่งเบาสัญญาณอ่อนตรงนี้ครับทำยังไงที่ให้สัญญาณมันนิ่งแรงนิ่งตลอดเลยต้องเพิ่มอะไรรัฐบาลหน้าจะต้องคิดว่าคุณจะทำยังไงที่จะทำให้สัญญาณการสื่อสารการใช้เน็ตการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันนิ่งโดยไม่โดยที่จะไม่มีคำว่าสะดุดจะทำยังไงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศต้องลงทุนยังไงทำยังไงถึงจะให้เครือข่ายต่างๆการใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ถ้าทำได้ต่อไปนี้เมืองไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บสามารถเชื่อมปุ๊บได้เลยไปทุกพื้นที่เน็ตสามารถเชื่อมกับคือเปิดไอโลกเสรีได้เลยตัวนี้ครับจะทำให้นักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาได้เยอะมากอยากให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ใช่ว่าเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างในโซนที่แบบห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากให้มันครอบคลุมไปทุกพื้นที่ไม่ใช่อยากอยู่ในเมืองก็คือในแบบที่เป็นแบบอยากให้ตามชนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครอบคลุมด้วยแต่ก็อยากให้มีการรักษาความปลอดภัยไม่ให้ลุกล้ำพื้นที่ข้อมูลส่วนตัวมากค่ะเช่นอะไรอย่างนักศึกษาอย่างพวกหนูก็เป็นพวก Facebook อะไรอย่างงี้นะคะคือหนูไม่อยากให้แบบอย่างใครก็ไม่รู้ค่ะมาแฮก Facebook เราใครก็ไม่รู้ที่สามารถทั้งที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่เขาสามารถมาแฮกพื้นที่ส่วนตัวเราอะไรได้ประมาณนี้ค่ะปัจจุบันพบว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีอีกด้านที่หลายคนมองว่ากำลังเข้ามามีบทบาทและจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยอย่างพลิกโฉมหลายคนจึงอยากให้รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยการปั้นบุคลากรรองรับ AI เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทันการสมศักดิ์ตานีสนิถ่ายภาพอรวรรณพยัคฆ์ชาติสำนักข่าวทีเอ็นรายงาน